ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันวันนี้ผมมีเรื่องชีวิตคนเรามีอะไรมากมายชีวิตคนเรามีอะไรมากมายที่ผ่านเข้ามาให้เราซึมซับรับรู้ในชีวิตคนเรามีผู้มากมายที่ผ่านเข้ามาให้เรารู้จักมาคุ้นแต่ในผู้คนมากมายเหล่านั้นอย่างน้อยคงต้องมีใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ธรรมดาที่จะนึกถึงเรียกว่าเป็นความพิเศษที่เราจะยกเว้นเอาไว้จากความปกติทั่วไปของจิตใจในเมื่อคำว่าพิเศษหมายถึงความจำเพาะความแปลกแยกความดีงามความอบอุ่นในหัวใจกระนั้นทำไมเราไม่ปฏิบัติต่อเขาให้ตรงกับที่ใจคิดให้ความรู้สึกดีๆจากจิตใจที่ดีๆให้ความอาทรถึงจากจิตใจที่นึกถึงให้ความห่วงหาจากจิตใจที่เป็นห่วงให้ไปเถอะให้ไปอย่างดีๆแต่มีสติให้ไปเถอะให้ไปอย่างอบอุ่นแต่ไม่คุกคุนให้ไปเลยให้ไปเท่าไหร่ได้แต่เมื่อให้ไปแล้วต้องไม่ร้อนรุ่มกลุ่มและหากเมื่อใดจิตใจอาจละสำละสายสะดุดกับอะไรขึ้นมาก็จงหยุดพักตรึกตรองอย่าปล่อยให้ยุบอารมณ์ถาโถมสิ่งดีๆจนกระจัดกระจายเพราะการให้ความหมายไม่ใช่การตั้งความหวังคนสองคนให้ความหมายซึ่งกันและกันแต่คนสองคนจะไม่ตั้งความหวังในกันและกันจงให้ความพิเศษเป็นชีวิตชีวาตาที่แจ่มใสเป็นความห่วงใยที่เมื่อนึกถึงทีไรก็ยิ้มได้ไม่วิ่งหนีไม่วิ่งตามไม่ทักถามแต่ไม่กระโจนใส่ไม่เป็นน้ำตาลที่หวานอ่อนไหวแต่เป็นความอบอุ่นในหัวใจและเอื้ออาทรจงเป็นความแจ่มในอารมณ์ของตนเองเป็นความชุ่มชื่นสดใสเช่นสายน้ำเป็นสีสันงดงามเช่นมวลประกาเป็นสีเขียวของใบไม้ที่เย็นที่ตาและที่ใจและที่ตรงนี้จะอีกนานเท่าไหร่ไม่ว่าคนพิเศษคนนั้นจะอยู่หรือใกล้ความพิเศษนั้นก็ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าณที่เดิมที่ซึ่งใจข้างซ้ายตรงกันสวัสดีครับ